สวัสดีครับสงสัยจะเช้าไปนิดนึงนะฮะผู้ฟังแขกทั้งหลายยังไม่ค่อยตื่นกันนะครับก็สบายๆแล้วกันครับวันนี้ผมก็จะมาคุยชวนคุยนะฮะเรื่องการใช้ Big Data กับงานทางสุขภาพนะครับ Big Data Application in Healthcare นะฮะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองเร็วๆสักหนึ่งสไลด์ครับจริงแล้วเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะฮะอันแรกนี้ผมเกิดโรงพยาบาลจุฬาไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับผมจบปริญญาตรีปริญญาโทที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าเป็นอาจารย์จากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกนะครับที่มิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กลับมาก็ใช้ทุนอยู่จุฬาดังนั้นถามว่าอยู่จุฬามานานไหมก็นับเป็นหลัก10ปีขึ้นไปนะฮะก็พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะรีไทร์ที่จุฬาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็มีโจ๊กเล่นๆกับภรรยาไว้ว่าเนี่ยถ้าฉันรีไทร์เธอก็ฉันก็คงบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่จุฬาต่อไปเนี่ยก็คงอยู่จุฬาอีกนานนะฮะเอาละครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานผมเนี่ยมาทางคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้นะครับงานที่ทำตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็วนๆอยู่แถวนี้มีตั้งแต่ embedded systemStorage Architecture Cloud อะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงแล้วก็10กว่าปีที่แล้วผมก็จริงๆเกิดละเกือบ20ปีผมทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในมือนี้แล้วก็เอาไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งถ้าตีความเป็นสมัยใหม่เทคโนโลยีปัจจุบันของเราเราอาจจะคุ้นในชื่อ Internet of Thing คือเหมือนเอา Internet Device เอา Internet Embedded System ไปฝังตามอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คอนโทรลเครื่องปรับอากาศผ่านเน็ตเวิร์คได้อะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็เบนเข็มมาเล่นกับsecurity นิดหนึ่งก็เลยเป็นลูกผสม security architecture นะครับเอาละครับก็นั่นเป็นพื้นฐานพอสมควรแต่ปัจจุบันก็ค่อนข้างเบนเข็มมาทาง big data ทาง mobile application มากขึ้นนะฮะอ่ะก็ขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับ big data คืออะไรสำหรับท่านที่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะไม่แปลกใจนักว่า Big Data เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับ Healthcare เกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะฮะแต่สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยลองผมมีสไลด์นิดๆหน่อยๆ 2-3 อันเพื่อพยายามจะเรียกว่าปรับความเข้าใจปรับพื้นเรื่อง Big Data กันนะครับโอเคครับ Big Data คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าถามว่า Big Data คืออะไรทุกคนจะเริ่มนึกถึงข้อมูลใหญ่ๆเยอะๆนะฮะอันนี้ผมก็ลองตัดสไลด์ตัดรูปอันนี้แปะมาให้ดูเล่นๆว่าเออเนี่ยเวลาพูดคำว่า Big Data นะหลายๆคนก็นึกถึงข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูล transaction หรือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ในแต่ละวันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็มีตัวอย่างอันนึงบอกว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กตลาดหุ้นนิวยอร์กของเราเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเก็บ transaction ใน1วันเป็นหลัก1เทราไบต์อันนี้คือวันเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าลองเก็บสัก10ปีนี่โอ้สนุกสนานนะครับเหมือนกันฮะInternet Archive ที่เขาเก็บข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้เขาก็บอกเนี่ยทุกๆ1เดือนฉันต้องเพิ่มดิสประมาณ20เทราไบต์อันนี้ก็ข้อมูลเก่าจริงๆผมก็คิดว่าตอนนี้คงเยอะกว่านี้นะฮะมีอีกเยอะแยะเลยพวกเซนเซอร์เน็ตเวิร์คพวกอะไรอย่างนี้ก็เป็นงานวิจัยที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เขามีเครื่องเล็งอนุภาคแล้วก็ทำเซนเซอร์มาดักว่าอิเล็กตรอนวิ่งชนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะฮะจริงแล้วมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่จะตีความว่าเป็น Big Data ได้หรือลองดูอะไรใกล้ตัวเราอีกนิดนึงก็ได้ครับ SMS ที่เราส่งกันเนี่ยช็อตเมสเซจที่เราใช้ในมือถือเนี่ยนะฮะเขาก็เคยวิเคราะห์กันว่าถ้าคุณส่ง SMS ใน1วันเนี่ยเอาข้อมูล SMS ที่ทุกคนทั่วโลกส่งกันมารวมกันเนี่ยนะฮะคุณอาจจะหาที่เก็บมันไม่ได้เพราะมันอยู่ในหลักเพตาไบต์ถ้าผมจำเลขไม่ผิดอ๋อครับ43เทราไบต์ต่อวันงั้นแค่หยิบพวกนี้มานะฮะเราก็อาจจะบอกว่ามันเป็น Big Data นะครับหรือห้องข้างๆที่เราคุยกันก็ Internet of Thing คือต่อไปนี้อุปกรณ์ทุกชนิดอะไรทุกอย่างเริ่มส่งข้อมูลออกมาได้นะฮะงั้นในมุมนึงเนี่ย Big Data ก็เหมือนจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกคุ้นๆกันอยู่ว่าข้อมูลใหญ่ๆข้อมูลเยอะๆนะฮะหลายๆก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่พูดประโยคนี้นะครับหลายๆที่หลายๆข่าวก็บอกว่าเนี่ยต่อไปนี้เรากำลังอยู่ในยุคของ Big Data นะนะครับหลายๆตำราก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจของเรากำลังขับเคลื่อนด้วย Big Data นะฮะเราเจเนเรตข้อมูลมหาศาลทุกวันอย่างนี้ก็มีพยากรณ์ไว้ว่าตั้งสักปี2020เราคงได้ Data กองมหึมาหลักเซตาไบต์นะครับเซตาไบต์คือเกินเพตะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีการประเมินว่าแต่ละคนก็คงจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราซึ่งอันนี้ก็รวมถึงข้อมูลสุขภาพข้อมูลอะไรด้วยเนี่ยอย่างน้อยๆ 5.2 เทราไบต์นะครับแล้วก็ถ้าดูไปเรื่อยๆก็ไม่จบฮะไปเรื่อยๆก็มีคนพูดถึง Big Data เต็มไปหมดมีทั้งข้อมูลทางฝั่งวิทยาศาสตร์ทางฝั่งไฟแนนซ์ทางฝั่งอะไรเต็มไปหมดเลยงั้นสรุปเร็วๆว่าเอ๊ะแล้ว Big Data คืออะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าจะสรุปให้ดูฟังดูแล้วเป็นรูปธรรมนิดนึงเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะBig Data เนี่ยประกอบไปด้วย3 V 3ตัวนะครับ V ตัวแรกเขาใช้คำว่า volume ปริมาณนะครับ V ตัวที่2ใช้คำว่า velocity ความเร็วและ V ตัวที่3 variety นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนบอก3 V นี้มามีนัก Data Science นัก Big Data ทั้งหลายมารวมกันแล้วก็บอกเนี่ยแหละBig Data ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดกันนะฮะ V แรกเนี่ยคงจะไม่ยากเพราะจากตัวอย่างที่ยกให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ V แรกเต็มไปหมดเลยครับข้อมูลมหาศาลข้อมูล transaction ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างเช่น Facebook มี100เทราไบต์ของ Data เป็นรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแชร์ที่ขึ้นมาเนี่ยต่อวันนะครับงั้นWalmart อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่ง Walmart ก็บอกว่า transaction ที่คนซื้อขายข้อมูลซื้อขายของนะฮะซื้อขายสินค้าใน Walmart ก็อยู่ 2.5 เพตาไบต์จากลูกค้า1ล้านคนอันนี้หนักหน่อยต่อชั่วโมงนะครับงั้น V แรกเนี่ยตอบไม่ยากนะฮะ V ที่2ความเร็วยังไงที่ข้อมูลเร็วฮะนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่อาจจะรู้สึกว่าใกล้ตัวเรานิดนึงทุกคนเวลาหาข้อมูลยุคปัจจุบันเรามักจะมีศัพท์วัยรุ่นพูดกันถามอากู Google นะครับนึกอะไรไม่ออกถาม Google นะฮะจริงแล้วลูกชายผมซึ่งอายุ 7-8 ขวบตอนนี้ก็คุณพ่ออันนี้คืออะไรเดี๋ยวคุณพ่อไม่ต้องตอบเดี๋ยวผมไปเปิด Google ก่อนอ่านไม่รู้เรื่องแล้วมาถามพ่ออะไรอย่างงี้นะครับก็ผมก็เอากับเขาเด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะGoogle บอกว่าเนี่ยถ้าคุณเก็บคีย์เวิร์ดที่ทุกคนเซิร์ชทุกคนพร้อมใจกันเปิด Google แล้วก็เซิร์ชนะครับในแต่ละนาทีมาคุณจะได้แค่เฉพาะไอ้คำหรือคีย์เวิร์ดที่เซิร์ชเนี่ยรวมกันเนี่ย2ล้านต่อวินาทีอันนี้คือทั่วโลกแน่นอน Google ใหญ่มากนะครับงั้นคำว่าความเร็วในที่นี้ก็คือข้อมูลมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะฮะหรือเซนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเราอาจจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างมาจับชีพจรเราจับการเต้นของหัวใจถ้าของคนเดียวอาจจะไม่รู้สึกถ้าเกิดว่าเราบอกเอ้ยเรามอนิเตอร์หัวใจคนเต้นพร้อมๆกันเป็นล้านๆคนทั่วโลกนี่เออเอาเรื่องเหมือนกันนะข้อมูลที่อัตราเร็วเกิดขึ้นเร็วต้องแคปเจอร์เร็วๆแคปเจอร์ไม่ทันก็เสียไปไม่ได้ประโยชน์นะครับจริงแล้วอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไปลองกวาด Twitter มาวิเคราะห์นะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นงานที่ Twitter ทำเองตอนที่มีการแข่งซูเปอร์โบว์หรืออเมริกันฟุตบอลเขาบอกตอนที่มีการทัชดาวน์รอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์เนี่ยเมื่อปี2015เนี่ยปรากฏว่ามีคนทวีตว่าเย้ทัชดาวน์ดีใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะคล้ายๆบ้านเราดูละครช่อง7ช่อง3นางเอกพระเอกกำลังอะไรนะฮะมีบทโรแมนติกกันอะไรเงี้ยก็โอ้โห Facebook แชร์กันกระหึ่มอย่างงั้นนะครับในแง่ของซูเปอร์โบว์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาคนยุโรปคนเอเชียก็ดูซูเปอร์โบว์ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยแค่ทวีตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีหลักเป็นล้า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 นหลายล้านเลยนะครับบอกนี่ก็คือความเร็วสูงอีกแม้ข้อมูลแต่ละคนจะทวีตแค่เย่ดีใจทัชดาวน์เย่ชอบอะไรก็แล้วแต่สั้นๆดังนั้น Big Data ไม่ได้แปลว่าตัวคอนเทนต์ของหนึ่ง Data ต้องใหญ่อาจจะแปลว่าเกิดเยอะๆจากหลายๆแหล่งเอามารวมกันแล้วเป็นก้อนโตๆเป็นข้อมูลความเร็วสูงที่ต้องจับให้ทันคิดให้ทันก็ได้นะครับจริงๆแล้วมีวิดีโอที่เป็นของลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะฮะมีวิดีโออันนี้ที่เขาจับเวลาใน1นาทีนะฮะแล้วตอนที่ทัชดาวน์แล้วก็มีแสงแวบๆๆๆตรงไหนแสงสีเข้มๆก็คือมีทวีตเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลเยอะนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าไอ้ความเร็วนี่มันเร็วขนาดไหนนะฮะเทียบกับแต้มที่ขึ้นทัชดาวน์1ที่ทวีตโอ้สนุกสนานมากจริงๆแล้วผมเคยคุยกับอาจารย์ที่จุฬาเหมือนกันบอกว่า
เรามาลองยิงกันไหมนะเดี๋ยวละครช่อง3ช่อง7เนี่ยเดี๋ยวเราไปกวาด Facebook กวาด Twitter มาแล้วลองมาทำแมปอย่างนี้กันดูบ้างนะครับอ่ะอันนั้นคือ V ตัวที่2ของ Big Data และ V ตัวที่3ของ Data ของ Big Data ของเราก็คือ Variety Variety คืออะไรครับปกติเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลนึกถึงแบบ conservative เรานิดนึงดั้งเดิม transaction database เราเก็บไงฮะ text ตัวเลขตัวหนังสือพูดง่ายๆอะไรที่เก็บเป็น text ตัวหนังสือเป็นตัวเลขได้นะครับเก็บลง database ไปนะครับอันนั้นถามว่า variety ไหมไม่ variety ฮะตรงไปตรงมามากเพราะรู้ว่าทั้ง table นี้ข้อมูลแบบเดียวกันเป๊ะมีฟิลแพทเทิร์นมาตรฐานเป๊ะไม่มีวาไรตี้แต่วาไรตี้ใน Big Data เนี่ยอาจจะเป็นคุณกวาด Twitter มาไม่มีสตรัคเจอร์เลยครับใครอยากพิมพ์อะไรพิมพ์ประธานกริยากรรมประโยคถูกหรือเปล่ายังไม่รู้ด้วยนะครับข้อมูลรูปภาพกวาดภาพ Facebook กวาดภาพจากเว็บจากอะไรที่คนแชร์มาแล้วพยายามทำความเข้าใจว่ามันมีประโยชน์อะไรเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเห็นไหมฮะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงก็มีไปเอาวิดีโอ YouTube มาคิดอย่างนี้เอาสิ่งที่คนแชร์กันในโลกซึ่งมีทั้งเทคภาพเสียงวิดีโอนะครับหรือไม่ได้เทคเองก็อยู่ในเทคที่ไม่มีฟอร์แมตคุณเอาจากแบบสอบถามออนไลน์มาบวกกับอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลใน database transaction อะไรก็ไม่รู้แหละการซื้อขายนะฮะจะสังเกตว่าข้อมูลไม่ตายตัวนะครับอันนี้ก็เป็น V อีกตัวหนึ่งของ Big Data นั้น Big Data เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องใหญ่อย่างเดียวอาจจะแปลว่าหลากหลายก็ได้อาจจะแปลว่าเกิดเร็วเกิดเยอะก็ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับซึ่งเมื่อก่อนถามว่ามี Big Data อยู่ไหมมันก็อยู่ของมันมาตั้งนานแล้วล่ะฮะเราก็แค่ไม่สามารถไปแตะมันไม่สามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะครับปัจจุบันพออินเทอร์เน็ตเริ่มบูมมากขึ้นจริงๆแล้วอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่ามือถือของท่านเป็นอุปกรณ์ generate big data ขนาดดีเห็นไหมฮะเราถือไปไหน Apple ก็แอบเก็บคุณเดินกี่ก้าวเดินไปไหนบ้างนะครับมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งน่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนหนึ่งในนั้นคือ cloud computing หนึ่งในนั้นคือ NoSQL database หนึ่งในนั้นคือMap Reduce Architecture สำหรับ Big Data Analysis นะครับแล้วก็ Predictive Analysis ก็เริ่มเรียกว่าไงฮะแมททัวร์มากขึ้นคำว่าแมททัวร์มากขึ้นในที่นี้หมายความว่าเริ่มมีเทคนิคเริ่มมีแอปพลิเคชันที่ชัดเจนนะครับ Google เริ่มใช้ประโยชน์ว่าจากสิ่งที่เราเสิร์ชจากสิ่งที่เราทำอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาทำเขาเรียก Precision Advertisementถ้าใครเสิร์ช Google คุณจะสังเกต Google จะมีแถบทางขวาที่เมื่อก่อนเนี้ยโล่งๆปัจจุบันเนี้ยหินเราว่าคุณน่าจะสนใจอะไรคุณน่าจะอยากรู้อะไรคุณน่าจะอยากซื้ออะไรมากขึ้นนะครับ Facebook ก็เหมือนกันคุณลองเปิดเพจ Facebook บางเพจโฆษณาทางขวาจะเปลี่ยนไปเจาะจงตามเรื่องตามราวที่เราสนใจงั้นเทคโนโลยีมันมาถึง Predictive Analysis มัน Advance มากขึ้นมันทันสมัยมากขึ้นอัลกอริทึมนักวิทยาศาสตร์นัก Big Data นัก Data Science เกิดมากขึ้นนะครับรวมถึง Visualization ดีขึ้นงั้นพอเอามารวมๆกันเนี่ยจริงแล้วเทคโนโลยี Big Data ก็จะเป็นประมาณภาพนี้ครับได้ Data มาทำยังไงจะเก็บ Data มากองรวมกันให้ได้นะครับแล้วก็หาวิธี Process และเอามาใช้ประโยชน์ทางขวา Visualization นะฮะจริงๆภาพรวมเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารคือแต่ละคนก็คิด product คิดวิธีคิดอะไรของ big data เต็มไปหมดเลยนะครับงั้นภาพมันกว้างอย่างเงี้ยฮะใหญ่ๆโตๆเยอะๆอย่างงี้นะครับทีนี้ถ้าสรุปเร็วๆว่าตกลงแล้วมันคืออะไร big data ผมก็บอกว่ามันคือเทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยถูกเอามาใช้ประโยชน์นะครับเป็น analysis skill ที่เอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับบางคนก็จะชอบโชว์รูปนี้เวลาพูด Big Data เนี่ยมันเป็น combination ของ3โดเมนมารวมกันแล้ว Big Data อยู่ตรงกลางเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะฮะหรือคำที่ใส่ตรงนี้ก็คือ Data Science ซึ่งบังเอิญว่าที่จุฬาเราก็มีทีม
ที่น่าสนใจนะฮะเราก็มีทีม Data Architect นะครับมีอาจารย์มากกว่า6คนที่เชี่ยวชาญทางฝั่ง Architecture นะฮะมีทีม Data Analytics มีทีมอาจารย์ Data Mining ทำเต็มไปหมดเลยนะครับมากกว่า7คนนะฮะงั้นในมุมนึงเนี่ยถ้าคิดเร็วๆเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์คุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับทางฝั่งธุรกิจคอมมูฟแล้วฮะ Facebook move แล้วครับ Google move แล้วครับ Amazon move แล้วครับหลายๆคน move แล้วครับนะฮะ Amazon ง่ายๆฮะถ้า Amazon ลองนึกนะฮะคุณซื้อหนังสือ Amazon เล่มหนึ่งเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณน่าจะซื้ออะไรอีกคนที่ชอบหนังสือแนวนี้น่าจะชอบอะไรอีกนะครับจริงแล้วมีอันนึงที่น่าสนใจแต่ไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ก็คือ Uber Uber บริษัทแท็กซี่เนี่ยนะครับ Uber เนี่ยมีวิธีคิดที่น่าสนใจก็คือเขาบอกราคาของ Uber เวลาคุณเรียกแท็กซี่ Uber เนี่ยจะขึ้นตามดีมานด์หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคนเรียกแท็กซี่ในพื้นที่นี้เยอะราคาจะขึ้นเทียบกับจำนวนรถที่ว่างนะครับก็มีประวัติศาสตร์อันนึงก็คือว่าช่วงคริสต์มาสคนเรียกแท็กซี่ประมาณเรียกว่า2กิโลในนิวยอร์กราคาขึ้นจากเริ่มต้น10กว่าเหรียญไปเป็นเกือบ100เหรียญในชั่วโมงนั้นนะฮะเพราะคนทุกคนพร้อมใจกันเรียกแท็กซี่ในนิวยอร์กนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าตอนนี้เราพอจะเห็นภาพว่า Big Data คืออะไรผมก็ลองตั้งคำถามเล่นๆฮะเราบอก Big Data มี 3 V นะครับข้อมูลทาง Healthcare เนี่ยพอจะเข้าเป็น Big Data ไหมข้อมูลทางสุขภาพเนี่ยจัดเป็นเรื่อง Big Data ไหมนะฮะผมลองยกตัวอย่างข้อมูลสุขภาพมาแปะมาให้ดูประมาณ2สไลด์ตรงนี้นะครับคิดง่ายๆฮะทุกท่านเดินไปหาหมอสิ่งที่คุณหมอทำทุกคนเหมือนกันเลยก็คือมีแฟ้มคนไข้เปิดมาแล้วไงฮะซักประวัติคนไข้เป็นยังไงไปหกล้มที่ไหนมาล่ะแผลใหญ่ไหมเจ็บไหมอะไรเงี้ยตาบวมมาหมอก็ถามไปเที่ยวไหนมา3วันที่ผ่านมาตาบวมตุ่ยออกมาอย่างนี้ไปโดนอะไรมาข้อความ follow up note ของหมอเนี่ยลองเอามารวมๆกันของคนไข้ทุกคนเป็นไงฮะเฉพาะ1โรงพยาบาลหรือรวมหลายๆโรงพยาบาลเป็นไงครับมุมหนึ่งมันคือ big data ชั้นดีมันคือแหล่งข้อมูลชั้นดีเลยนะฮะซึ่งบางโรงพยาบาลฮะที่ผมเห็นยังเขียนอยู่ให้คุณหมอเขียนอยู่เนี่ยในมุมหนึ่งถ้าบอกให้คุณหมอเขียนอยู่จะเอาข้อมูลเทิร์นมาใช้ประโยชน์ใน Big Data อาจจะยากหน่อยบางโรงพยาบาลทันสมัยหน่อยให้คุณหมอพิมพ์แต่เท่าที่เห็นคุณหมอก็พิมพ์บ้างไม่พิมพ์บ้างหรือบางทีก็ถ้าเขียนจะเขียนยาวพิมพ์หรือ3คำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่คุณหมอนะครับจริงๆมีสนุกกว่านั้นก็คือถ้าไปหาหมอเฉพาะทางบางโรคสมมติเอาง่ายๆก็ได้ฮะหมอฟันไปหาหมอฟันใน follow up note ของหมอฟันเนี่ยจะมีรูปฟันอยู่ฟันบนฟันล่างหมอหาหมอเด็กก็เปลี่ยนเป็นข้างบนฟันบนฟันล่างของเด็กแต่มีเทมเพลตฟันอยู่คุณหมอก็จะวงวาดรูปฟันซี่นี้ผุตรงนี้ระบายสีให้เรียบร้อยเป็นรูปภาพนะครับมีอีกหลายอย่างฮะมีอีกหลายอย่างอย่างถ้าไปหาหมอผิวหนังรักษาฝ้ารักษาปานอะไรทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่หมอผิวหนังต้องทำฮะก็คือคุณรักษาปานแล้วปานคุณเล็กลงเปล่ารักษาฝ้าเล็กลงหรือเปล่าก็คือเอาแผ่นใสที่เป็นตารางนี่ฮะมาโปะตรงปานหรือแผลหรืออะไรก็แล้วแต่ของคนไข้แล้วก็เอาแมจิกวาดรูปสีแมจิกวาดรูปแล้วก็มานับตารางว่าเอ๊ะรักษาแล้วมันเล็กลงไหมนะครับมีอะไรอีกจริงๆแล้วสมัยใหม่คนไข้บอกผมเดินแล้วเจ็บขาครับคุณหมออาจจะถ่ายวิดีโอเดินให้ดูหน่อยครับก็ได้คนไข้บอกพูดไม่ชัดอัดเสียงมันเลยพูดไม่ชัดยังไงก็ได้อีกใช่ไหมฮะในนั้นจริงๆแล้วมองในมุมหนึ่งเนี่ยข้อมูลคนไข้ข้อมูลการรักษาเนี่ย Big Data ชั้นดีวาไรตี้พร้อมเห็นไหมครับวอลลุ่มมาได้ Velocity นี่ยัง question อยู่จริงๆแล้วก็คือถ้าเราเอาไปบวกกับพวกเซนเซอร์ด้วยนะฮะปัจจุบันหลายๆท่านก็ผมแอบเห็นตะกี้แว๊บๆมีคนใส่ Fitbit อยู่นะฮะ Fitbit ก็อารมณ์นึงเหมือนนาฬิกาข้อมือที่ท่านใส่แล้วก็เ
มันก็คอยจับอัตราการเต้นหัวใจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าฟิตบิตในอนาคตจะจับมากกว่านั้นไม่ว่าความดันท่านสูงความดันท่านต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงแล้วปัจจุบันก็เริ่มหลากหลายฮะมือถือของท่านก็เริ่มแบบอะไรฮะมีแอปให้ใส่ว่าท่านทานอาหารอะไรไปมีออโต้คอมพลีทด้วยว่ากินแมคโดนัลด์ก็พิมพ์ MAC มันออโต้คอมพลีทขึ้นเมนูแมคโดนัลด์ให้ท่านเลือกเลยท่านเลือกเมนูอะไรทานไปอาจจะเฉพาะอเมริกานะครับแต่เขาเริ่มมอนิเตอร์อินพุตของท่านด้วยว่าท่านกินอะไรเข้าไปโปรแกรมลดน้ำหนักปัจจุบันเริ่มเมื่อก่อนมองแค่เบิร์นพลังงานเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เริ่มพยายามจะมองว่าท่านทานอะไรเข้าไปบ้างขาเข้าเป็นอย่างไรนะฮะเรามีเซ็นเซอร์อีกหลายแบบครับมีเซ็นเซอร์แบบติดผิวหนังอันนึงอันนี้ไปลองตัดแปะมาให้ดูอันนึงติดผิวหนังเสร็จปุ๊บแล้ววัดว่าใน1วันเราเหงื่อออกเท่าไหร่มาคำนวณเป็นอัตราการเผาผลาญพลังงานของเรานะครับมีอีกหลายแบบฮะจริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่รูปมาแต่ว่ามีแบบนี้ฮะมองข้างนอกเหมือนเป็นแคปซูลกินใส่ปากลงไปฮะแล้วมันก็เก็บข้อมูลตลอดทางเราจนเราเอาออกในตอนเช้าส่งข้อมูลมาที่มือถือคุณก็แปลว่าคุณมีเพลทหรือมีอะไรปะที่ตัวคนไข้ส่งข้อมูลเป็นเสาอากาศลับมาที่มือถือเสร็จปุ๊บจากมือถือส่งขึ้นคลาวด์ไปเก็บต่อนะครับอันนี้ฮะข้อมูลหลากหลายมากความเร็วก็ได้ความหลากหลายก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามีกล้องถ่ายภาพออกมาด้วยหรือเปล่าแต่คงตลกดีว่าเราดูว่าเราวิ่งตามทางเดินอาหารเราเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ทราบมีเหมือนกันเทคโนโลยีแบบนี้นะครับเคยเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ wearable device มาแน่ๆฮะมาแน่ๆอีกหน่อยคอมพิวเตอร์เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่อยู่กับตัวเราใส่แว่นตาโปรเจกต์ภาพเข้ามาที่ตาเรานะครับพวกนี้ถูกประยุกต์มาใส่เก็บข้อมูลคนไข้ข้อมูลอาการป่วยอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันนี้สมมุติคุณเดินไปหาหมอวัดความดันสิ่งหนึ่งที่หมอมักจะให้คุณทำคืออะไรฮะเพิ่งมาถึงใช่ไหมนั่งรอก่อนเพราะถ้าวัดความดันทันทีเนี่ยไม่ได้ความดันที่ถูกต้องลองจินตนาการกลับว่าถ้ามีเซ็นเซอร์ที่วัดความดันเราตลอดเวลาวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอดเวลาเป็นไงฮะเดินไปถึงโรงพยาบาลหมอก็จิ้มดูเปิดดูโอ้สามวันที่ผ่านมาความดันไม่ค่อยดีนะไม่ต้องวัดหรอกรู้ละฉันมอนิเตอร์เธอตลอดเวลาเป็นไงฮะแม่นกว่าเดิมอีกนะครับหรือคนเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วเบาหวานจะมีทริคอันนึงก็คือว่าบางคนบอกว่าจะไปหาหมอเบาหวานใช่ไหมนัดหมอสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้งดน้ำตาลงดของหวานหลอกหมอแต่เบาหวานนี่จะมีทริคก็คือไปวัด A1C ซึ่งเป็นน้ำตาลเมื่อ3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้จะหลอกหมอไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามี wearable device ที่มอนิเตอร์น้ำตาลในเลือดตลอดเวลาไม่ต้องเจาะแล้วครับอินซูลินอะไรวุ่นวายเนี่ยที่วัดน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพราะมันมาตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็คือคงจะเป็นเทรนด์ที่เราจะไปนะฮะทีนี้ใน healthcare เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังก็ยังเป็นภาพกว้างๆนะฮะแต่ว่าถ้าจะสรุปเร็วๆว่าเอา Big Data มาบวกกับข้อมูลทางสุขภาพเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับคำหนึ่งที่คงจะหนีไม่พ้นฮะคือ Bioinformatics Bioinformatics คืออะไรครับจริงแล้วถ้าจะอธิบายภาษาบ้านๆหน่อยก็คืออยากรู้ว่าคุณมีโอกาสป่วยเป็นอะไรอยากรู้ว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรนะฮะเอา DNA คุณไปตรวจวิเคราะห์ DNA ตอบได้เลยคุณมีโอกาสป่วยเป็นอะไรบ้างนะครับนั่นคือ Bioinformatics ซึ่ง Bioinformatics เนี่ยข้อมูลมหาศาลมากนะครับเคยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางนี้นิดนึงก็คือเฉพาะของเชื้อราที่แบบว่าสาย DNA สั้นๆเนี่ยนะฮะไม่นับของคนนะฮะแค่ทำ sequencing ทำวิเคราะห์ทำอะไรเนี่ยอยู่ในหลักเกือบเดือนเหมือนกันสมัยก่อนถ้าข้อมูลของคนเนี่ยนะฮะที่เคยทราบเนี่ยอันนี้อาจจะข้อมูลเก่าก็คือได้ sample ของคนมา1คนพยายามทำ sequencing ทำอะไรจนรู้ว่าเนี่ย DNA เขามีโครงสร้างเป็นอะไรเนี่ยอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนเมื่อก่อนปัจจุบันเจ๋งกว่านั้นฮะจริงๆแล้ว Google หรือหลายๆที่มีบริการ cloud computing สำหรับทำ analyze DNA เปลี่ยนตรงนี้จากเดือนเหลือสัปดาห์นะครับเจ๋งกว่านั้นอีกฮะ
IBM ปัจจุบันเพิ่งไซน์โปรเจกต์ใหม่เพิ่งเซ็นสัญญากันจริงๆแล้วก็คือมีคนที่ IBM คนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าเนี่ยถ้าเขาต้องไปต่อคิวเพื่อทำไอ้ sequencing เนี่ยนะฮะวิเคราะห์ DNA เนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก6เดือนแต่หมอบอกว่าถ้า3เดือนนี้ไม่รู้คุณเป็นอะไรคุณอาจจะตายก่อนรักษาไม่ทันนะครับพนักงานคนนี้ของ IBM ก็เลยคุยกับเจ้านายที่ IBM แล้วก็เอาระบบ Cloud ระบบ Computing ทั้งหมดของ IBM มาทำเปลี่ยนเวลาจากหน่วยเดือนเป็นหน่วยวันไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันนะครับ IBM ก็บอกจะทำอันเนี้ยให้เกิดขึ้นใช้ได้กับทุกคนหมายว่าเมื่อก่อนที่เราเคยวิเคราะห์โลกวิเคราะห์ DNA อะไรกันเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยอีกหน่อยอาจจะอยู่แค่ไม่กี่วันรักษาทันนะครับอ่ะนี่ก็เป็น challenge หนึ่งนะฮะก็คือ bioinformatics ที่มี cloud computing หรือ big data เข้ามาเล่นได้อันที่สองคือพวก clinical information ซึ่งผมได้ยกตัวอย่างให้ดูเมื่อสักครู่นี้ข้อมูล follow up note คนไข้อะไรก็แล้วแต่นะครับอีกอันนึงคือ public healthinformatics ซึ่ง public health เนี่ยหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะแต่ Google พยากรณ์โรคระบาดได้ก่อนเราทำไมฮะ Google บอกว่าอย่างงี้ฮะสมมุติว่าเกิดโรคระบาดโรคหวัดก็ได้ง่ายๆในพื้นที่หนึ่งสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือคนพื้นที่นั้นเข้าไป Google เกี่ยวกับโรคนี้ไข้หวัดนกอะไรก็แล้วแต่ก็ Google ก็จะตอบได้ว่าแอเรียเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยที่คนมา Google เกี่ยวกับไข้หวัดนกเยอะๆเนี่ยน่าจะมีไข้หวัดนกระบาดและ Google ก็ออกมาประกาศก่อนเราด้วยว่าน่าจะมีไข้หวัดนกตรงนี้เป็นเรื่องแปลกแต่ Google รู้ก่อนหมอเฮ้ยรู้ก่อนรัฐบาลนะครับด้วยประโยชน์ของ Big Data นะฮะแล้วก็อันที่หนีไม่พ้นฮะ Imaging Medical Imaging นะครับถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ถ่ายภาพคนไข้ถ่ายภาพแผลอะไรก็แล้วแต่ตอบได้ไหมว่าเป็นอะไรนะครับเมื่อก่อนแค่วิเคราะห์รูปด้วยเครื่องหนึ่งเครื่องเกือบตายแล้วเดี๋ยวนี้วิเคราะห์รูปเครื่องหนึ่งเครื่องรูปหนึ่งรูปไม่ยากพอเป็น Big Data เอ๊ะฟิล์มเอ็กซเรย์อย่างนี้อาการป่วยลักษณะนี้คล้ายกับฟิล์มเอ็กซเรย์คนไหนในอดีตไหมบางทีเราอาจจะมีอาการป่วยที่คล้ายๆกันเคยเกิดมาก่อนก็ได้หมอคนอื่นอาจจะวินิจฉัยอาจจะแก้ปัญหานี้ให้เราแล้วก็ได้ถูกไหมฮะแค่หาความสัมพันธ์ว่าภาพนี้รูปนี้คล้ายกับใครหาความสัมพันธ์ว่าอาการป่วยนี้เหมือนอาการป่วยไหนในอดีตอาจจะตอบได้เลยโอ้โหมีอาการเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยหมอ question mark ไม่รู้เป็นโรคอะไรทำ big data ทำ association analysis ตอบเลยว่าอาการนี้คล้ายๆกับอาการคนที่เคยเป็นโรคนี้เมื่อ10ปีที่แล้วและเขาเป็นอะไรจริงๆแล้วอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่อาจจะตอบได้ด้วยว่าซ้ำว่าคนไข้น่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับผมมีงานร่วมกับคุณหมอโรคมะเร็งกระดูกท่านหนึ่งท่านก็บอกนี่ครับถ้าทำสำเร็จซึ่งงานเรายังไม่เสร็จนะฮะเราอาจจะตอบได้ว่าคนไข้มีอาการอย่างนี้เป็นมะเร็งตรงนี้เทียบกับสถิติเทียบกับคนที่เคยป่วยลักษณะคล้ายๆกันในอดีตอาจจะตอบได้ว่าเขาอยู่ได้กี่ปีโดยไม่ต้องให้หมอนั่งเทียนว่าเอ๊ะเดายังไงดียังไงดีนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนตัวของผมฮะผมมีงานอันนี้ก็คือผมเรียกมัน simplify medical recordนะครับอันนี้เป็นงานทำร่วมกับอาจารย์หมอที่จุฬานะครับเพื่อนกันนะฮะแล้วก็คิดว่ากำลังจะขยายต่อนะครับหลักการของ Simplify Medical Record ของผมคืออย่างนี้ฮะผมบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลคนไข้เนี่ยอันนี้รูปจริงน่ากลัวไปหน่อยนะฮะขออภัยข้อมูลคนไข้ที่เก็บกันเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีฟิล์มเอ็กซเรย์ให้คุณหมอจด follow up note อะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะแต่โรงพยาบาลในเมืองไทยหลายๆแห่งเนี่ยข้อมูลคนไข้เนี่ยเผาทิ้งทุกๆ5ปีแฟ้มประวัติคนไข้เนี่ยเผาทิ้งทุกๆ5ปีถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นฮะถ้าท่านเห็นรูปแรกที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนเริ่มเนี่ยคือห้องเก็บแฟ้มคนไข้เป็นแบบนี้ฮะและของโรงพยาบาลรัฐหรือยังโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยบ้าพลังกว่านี้คือหูมันเป็นสไลด์ปั๊บๆๆๆๆอยากได้ต้องมาหมุนแยกทีละสไลด์ทีละเลเยอร์มันต้องไปควานแฟ้มออกมานะฮะแต่พอมันเผาทิ้งทุก5ปีผมไปศึกษาผมไปดูเสร็จบอกโหอาจารย์ครับอาจารย์หมอนะฮะอาจารย์กำลังทิ้งขุมทรัพย์นะฮะว่าถ้าอาจารย์เอาไอ้ข้อมูลคำวินิจฉัยโรคอะไรในอดีตที่ย้อนหลังเป็น10ปีตั้งแต่มีโรงพยาบาลจุฬามาใช้เนี่ยนะครับ
อาจารย์อาจจะได้ medical intelligence ตอบได้เลยว่าไอ้คนไข้คนนี้มันเหมือนคนนั้นที่เคยป่วยเมื่อ30ปีที่แล้วไอ้คนกลุ่มนี้มีลักษณะโรคคล้ายกันอะไรท่านอาจจะพยากรณ์เทรนด์โรคคนไทยได้ด้วยซ้ำไปนะครับปรากฏว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจุฬาฮะไปดูโรงพยาบาลอีกหลายแห่งพอดีไปประชุมกับอาจารย์หมอมาหลายที่ทำเหมือนกันฮะเผาทิ้งนะครับบังเอิญอาจารย์หมอท่านนี้เพื่อนผมก็เคยไปอยู่ออสเตรเลียมาเคยไปอยู่อเมริกามาท่านก็บอกว่าอย่างนี้ฮะเนี่ยที่นู่นนะเขาเก็บมาตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลมา100ปีบางอันนี่อาจจะกระดาษคุยๆก็มีคนพยายามมาคีย์มาดิจิทัลมาพิมพ์มาอะไรก็แล้วแต่แล้วแค่เอาอันนี้มาวิเคราะห์เขาบอกแน่ๆจบปริญญาเอกหมอกันหลายคนเลยคือเอาข้อมูลย้อนหลังเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างเช่นกรณีเพื่อนผมเป็นหมอกระดูกหมอมะเร็งกระดูกก็ไปเอาเคสเก่าๆนี่ฮะมาวิเคราะห์แล้วก็เทียบกับเคสสมัยใหม่ท่านก็ได้ปริญญาเอกมา1ใบอย่างง่ายดายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติคนไข้นะครับนี้งานของผมก็คือผมก็มองว่าเนี่ยฮะทำอย่างไรให้การเก็บตรงนี้มันดูเป็นประโยชน์ผมก็บอกเนี่ยเอามือถือหมอมาเก็บสิหมอตรวจคนไข้ใช่ไหมครับหมอก็พูดเลยแล้วมันก็คอนเวิร์ตเป็นเทคเลยปัจจุบันเรามี Siri หรือมีเทคโนโลยี Voice Recognition ที่ดีขึ้นเยอะแยะนะครับจริงๆก็อยู่ในเนี้ยฮะถ้าอยากดูเดี๋ยวเดโมให้ดูได้นะครับคนไข้เป็นแผลถ่ายรูปแผลเลยดิทำไมต้องมาแบบโอ้ยมันวาดรูปสเก็ตแรงเงากันวุ่นวายถูกไหมฮะผ่าตัดตรงไหนแผลเยอะเป็นไงจัดไปเลยนะครับหรือท่านอยากอโนเตทรูปกระดูกคุณหมอกระดูกก็จะต้องมีเทมเพลตรูปกระดูกแล้วก็มาการระบายสีอะไรเพื่อประโยชน์ของการวางแผนผ่าตัดการรักษาผมบอกนี่ท่านทำพรีเซนต์แล้วท่านก็เขียนบนจอไปเลยสิง่ายๆนะครับจริงๆอันนี้ก็ขึ้น App Store ไปแล้วฮะเดี๋ยวก็คงเปิดเป็น Public ให้ใช้เร็วๆนี้นะครับมีอะไรอีกครับจริงๆแล้วถ้าเราเก็บข้อมูลได้ดีเราเอามาทำอะไรได้อีกนะครับอ๋ออย่างอันนี้ฟีเจอร์ของตัวแอปผมมี Voice Recognition มี Voice Diction มีการทำกรุ๊ปมีการทำคัสตอมฟอร์มคำว่าคัสตอมฟอร์มก็คือสมมุติว่าคุณหมอมาคนไข้มาหาหมออยากรู้ว่าคนไข้กินยานอนหลับอะไรดีหรือเปล่าก็ทำแบบสอบถามนี่ฮะส่งให้คนไข้ไปเช็คก่อนคุณหมอก็ให้มาเป็นคะแนนพอคุณหมอตรวจก็ดูคะแนนแล้วก็วิเคราะห์โรคได้เร็วขึ้นซึ่งจริงแล้วเราเอาคะแนนนี้ไปเทียบกับคะแนนในอดีตของคนอื่นด้วยซ้ำไปถ้าจะทำนะฮะเป็น Big Data Analysis ด้วยซ้ำไปกับอีกอันนึงฮะที่คุณหมออาจจะถ้าไม่ได้อยู่ในวงการหมออาจจะนึกไม่ถึงนะฮะไม่ทราบมีท่านไหนเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในห้องนี้บ้างนะครับหมอเนี่ยเขามีคำหนึ่งหลุดออกมาเขาบอก ICD-10 เป็นตัวย่อนะฮะ International Code of Disease นะครับถามว่าคืออะไรมันคือโค้ดโลกทุกโลกที่นึกออกในโลกเป็นรหัสมาตรฐานนะครับหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่งคืออย่างนี้ฮะคุณจะต้องบันทึก ICD-10ถ้าเป็นคนไข้ที่ใช้สวัสดิการของรัฐคือเบิกรัฐได้โรงพยาบาลจะต้องส่งโค้ด ICD-10 บอกว่าคนไข้เนี้ยป่วยเป็นโรคมาตรฐานอะไรแล้วจะได้สิทธิ์เบิกอะไรบ้างปรากฏ ICD-10 นี่วิบากกรรมมากเลยฮะคือแม้แต่เพื่อนหมอผมหลายๆคนที่เคยคุยกันเนี้ยบอกว่าลงไม่เป็นเพราะมันละเอียดยิบแล้วมันลงยากมากคือกลายเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ICD-10แต่ถ้าสรุป ICD-10 ได้เราแค่วิเคราะห์ว่าปีนี้นะเดือนมกรา ICD-10 โลกนี้เท่าไหร่โลกนี้เท่าไหร่พยากรณ์เทรนด์โลกได้ง่ายมากเพราะมันสแตนดาร์ดไดซ์เป็นกลุ่มของโลกมาแล้วนะครับงั้นอันนึงที่ผมทำอยู่ก็คือเอาคำวินิจฉัยโลกเนี่ยมาจากคุณหมอนะครับเอา ICD-10 มาตรฐานที่โคดเดอร์ที่คนลงโค้ดเนี่ยลงมาทำ Machine Learning Model ตรงกลางแล้วก็ใช้มันเดาว่าถ้ามีคุณหมอคนใหม่ตรวจคนไข้เสร็จจากคำวินิจฉัยโรคนี้น่าจะมี ICD-10 อะไรนะครับแต่เนื่องจากเป็น Machine Learning ฮะคำว่า Machine Learning คิดง่ายๆเหมือนคนนะฮะอยากฉลาดเรียนหนังสือเรื่อยๆแปลว่าเราเอาสิ่งที่พยากรณ์ได้มีโคดเดอร์มา verify เข้าไปสอนโมเดลได้เรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดมีคนใส่ข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆโค้ด ICD-10 ก็จะแม่นขึ้นเห็นไหมฮะงั้นต่อไปไอ้งานที่คุณหมอเกือบตายต้องจ้างโคดเดอร์ราคาแพงเดินเป็นแสนเพื่อมาแค่ลงโค้ดว่ามีคนไข้ป่วยเป็นโรคอะไรรหัสมาตรฐานอะไรอาจจะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ ongoing อยู่นะฮะมีเด็กปอโทมาช่วยงานนี้อยู่นะครับหรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้ Lens Motion ถ้าท่านไหนเป็นหมอกระดูกนะฮะคงจะทราบว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านจะต้องวัดว่าคนไข้เนี่ยยืดแขนสุดได้มุมเท่าไหร่
งอแขนสุดได้มุมเท่าไหร่นะฮะซึ่งไม่เฉพาะแขนจริงๆแล้วคือทุกข้อพับต้องมีเลนส์โมชั่นที่ผ่านมาคุณหมอก็จะมักจะมีไอ้ไม้แบบนี้ฮะมาวัดแล้วมาดูว่าคนไข้งอแขนงอขางออะไรได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละบางทีคนไข้เดินไม่ได้ลุกไม่ได้ก็วัดยากมากนะครับผมก็เสนออย่างนี้ฮะง่ายๆฮะถ่ายรูปสิครับจัดมุมจัดอะไรให้ตรงนิดนึงถ่ายรูปคนไข้นอนอยู่งอแขนให้สุดถ่าย1รูปยืดแขนให้สุดถ่าย1รูปวัดมุมได้เลยฮะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเราเอาอันนี้มาวิเคราะห์ต่อในโลก Big Data แล้วก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่เลนส์โมชั่นอยู่ประมาณไหนของคุณอายุประมาณนี้เท่านี้เท่านี้คุณหลุดมีนต่ำกว่ามีนเฉลี่ยอะไรยังไงเท่าไหร่ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการตอบมาก่อนว่าเลนส์โมชั่นที่เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุแต่ละเพศแต่ละสัญชาติเป็นเท่าไหร่ถ้าเรามีข้อมูลเราอาจจะตอบพวกนี้ได้นะครับงั้นจริงๆแล้วมี possibility เต็มไปหมดเลยที่เกี่ยวกับBig Data แล้วก็โลก Healthcare นะฮะนี่อันนี้ก็จะขอโยงให้นิดนึงเพื่อเซสชั่นถัดไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ปัจจุบันเรามี ontology ไม่มั่นใจว่ารู้จัก ontology หรือเปล่านะครับจริงแล้ว ontology เนี่ยถ้าใครอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์อยู่ในโลก database อาจจะเคยได้ยินคำนี้นะฮะ ontology บอกว่ามันคือตัวแทน database ที่ตอบคำถามเราได้ข้อแตกต่างคือปกติเนี่ยถ้าเราใช้ database มันจะเก็บข้อมูลอยากรู้อะไรก็ต้องไป select ภาษา SQL อะไรก็แล้วแต่ถ้าใครอยู่ในโลก database นะครับ ontology บอกว่าคุณเอา database ออกนะเอา ontology เสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บให้กดมันนิดหน่อยบอก pattern มันนิดหน่อยแล้วมันจะตอบคำถามเราได้ผมยกตัวอย่างนะฮะสมมุติบอกว่า A เป็นพ่อของ B เป็นพ่อของ C ถ้าเราให้กดของมันว่าการเป็นปู่คือเป็นพ่อของพ่อเวลาเรามี C มาแล้วเราถามใครเป็นปู่ของ C ontology database จะตอบเราได้ว่าเป็น A นะครับแต่ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ฮะถ้าคุณเอา ontology มา adapt กับ ICD-10 หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูล medical record ของคนไข้อนาคตคนไข้แค่เดินมาบอกอาการ A B C ปวดท้องปวดหลังเป็นไข้ ontology จะ derive symptom ให้คุณได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งหรือพูดง่ายๆเราก็จะบอกว่ามันคือ semantic medical data เป็น medical data ที่ฉลาดวิเคราะห์ได้คิดได้ไม่ใช่ static ที่ต้องใช้ความสามารถของหมออย่างเดียวละนะฮะดังนั้นอีกคำถามหนึ่งซึ่งจริงๆตะกี้ก็แอบบอกไปแล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนคุณใช้เวลาเป็นเดือนในการทำแล้วคุณใช้เทคโนโลยี Big Data ใช้เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่ดีขึ้นในปัจจุบันเปลี่ยนมาทำได้เป็นรายชั่วโมงคุณจะทำอะไรเปลี่ยนไปได้นะครับคำหนึ่งที่หลุดออกมาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเซสชั่นถัดไปของคุณหมอนั้นท่านนี้นะครับ Precision Medicine อาจจะตีความแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคิดง่ายๆฮะคุณเดินไปหาหมอคุณหมอจับตรวจ DNA จับวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็บอกคุณเนี่ยนะ DNA คุณไม่เหมือนชาวบ้านให้ยาแบบเนี้ยคุณไม่ได้ผลหรอกยาแบบเนี้ยเหมาะกับคนที่มีโครงสร้าง DNA แบบนี้คุณเนี่ยนะโครงสร้าง DNA แบบนี้ให้ยาอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีประโยชน์คุณต่อต้านยาตัวนี้แน่นอนนะครับ Precision Medicine คือ Medicine หรือการรักษาที่ Customspecific กับคนไข้แต่ละคนซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามี big data มากพอมี computing power มากพอนะครับซึ่งมีคนคิดต่อด้วยครับถ้าเราเอา precision medicine มาบวกกับ 3D printing อาจจะมีอะไรน่าสนใจตะกี้ผมแอบบอกไปแล้วว่า Google มี genomic computing ที่อนุญาตให้คุณวิเคราะห์ genome sequence ใน Google cluster ได้ซึ่งอาจจะสปีดบางอย่างเป็นเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้หวังว่านะฮะหวังว่าในอนาคตนะครับไปหาหมอตรวจ DNA ปุ๊บหมอบอกคุณต้องใช้ยาขนาดเนี้ยโดสนี้นะพอไปบวกกับ 3D printing เราสามารถจะปริ้นยาที่มีขนาดปริมาณเหมาะสมกับน้ำหนักอายุและ DNA ของคุณได้นั้นต่อไปนี้ถ้ามันเวิร์คถ้ามันมาถึงนะครับ
คุณเดินไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะไม่จ่ายยาที่แคะกระปุกมาแล้วก็นับเม็ดให้คุณละโรงพยาบาลอาจจะปริ้นยาที่บอกว่ากับคุณเนี่ยคุณต้องกินแบบเนี้ย3วันขนาดเนี้ยปริมาณแบบเนี้ยผสมยาให้เรียบร้อยเลยปริ้นมาเป็นเม็ดเรียบร้อยน้ำหนักได้ก็ได้นั่นคืออนาคตที่อาจจะมานะครับหรือจริงๆคือบางส่วนก็แอบมาแล้วนะฮะงั้นถ้าให้ผมสรุปตรงนี้ผมจะขอบอกงี้ฮะว่าหลายๆคนบอกเราอยู่ในยุค data driven economic ผมบอกว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ data driven health care ถ้าเราเก็บข้อมูลคนไข้ได้ดีพอถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ได้ดีพอนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลบางประการฮะข้อมูลทางการแพทย์เป็นแคนดิเดตชั้นดีของ Big Data สมบูรณ์มากมีทั้ง Variety, Velocity, Volume ครบเลยครับนะครับอ่ะครับขออนุญาตจบตรงนี้แล้วกันฮะใช้เวลามาพอสมควรครับผมขอบคุณครับ